ฉันอมยนต์ค่ะตอนนั้นอายุประมาณ30กว่าค่ะมีการรณรงค์ให้ผู้หญิงที่อายุ30ขึ้นตรวจมะเร็งเต้านมก็เลยไปทดลองตรวจดูว่าเราจะเป็นบ้างหรือเปล่าแต่พอไปตรวจก็แจ็คพอตเลยคำไปแป๊บเดียวก็เจอแล้วคุณหมอบอกว่าถ้าเป็นผิวเนื้อเรียบๆก็อาจจะเป็นซีสต์แต่ว่าถ้าเป็นผิวขรุขระก็คือค่อนข้างจะชัวร์ว่าเป็นมะเร็งเต้านมพอคำไปนี่ของเรานี่ขรุขระแน่นอนเลยเราก็อุ้ยเป็นมะเร็งเต้านมก็ตกใจกลับมาบ้านตั้งสติว่าจะทำยังไงดีแต่ก็มาคิดทบทวนว่าก่อนหน้านี้เราก็ไม่ได้เป็นอะไรเลยชีวิตปกติณตอนที่รู้นี่ก็ร่างกายก็แข็งแรงปกติไม่คิดว่ามันจะมีการเจ็บปวดอะไรเราก็เลยว่ามันน่าจะอยู่ได้น่าจะอยู่โดยที่ไม่ทำอะไรน่าจะอยู่ได้ก็เลยตัดสินใจว่าไม่รักษาดีกว่าก็ศึกษาดูว่ามะเร็งไม่ควรจะทานอะไรบ้างอะไรเงี้ยเราก็ควบคุมเรื่องอาหารแล้วก็อยู่มาได้เรื่อยๆอยู่มาโดยใช้ชีวิตปกติเลยไม่เคยพบแพทย์อะไรเลยแม้สักครั้งเดียวก็อยู่จนน่าจะประมาณสัก5ปีก้อนมันเริ่มโตขึ้นจนเรารู้สึกได้ชัดเจนแล้วก็ไม่ยังไงก็ไม่ไปเพราะปกตินี่เคยเห็นคนเป็นแล้วไปทำด้านแพทย์แผนปัจจุบันเนี่ยรักษาโดยวิธีการเคมีฉายแสงประมาณสัก5เดือน6เดือนบางคนก็ปีนึงทุกอย่างเขาก็แย่ลงบางคนก็ไม่อยู่เราก็คิดว่าไม่อ่ะยังไงตายก็ตายอยู่มันไปแบบนี้เราก็ดูแลของเราไปปกติก็ไม่เครียดกับมันมากแล้วเต้ามันก็เริ่มโตขึ้นทีละเล็กทีละน้อยแล้วเราก็เกิดว่าต้องออกกำลังกายแล้วเต้ามันก็ยิ่งทำให้โตขึ้นเราก็ต้องหยุดมันไม่ได้แล้วออกกำลังก็ไม่ได้แล้วถึงตอนนั้นบริเวณข้างใต้นี่จะเกิดเป็นแผลผุพองขึ้นมาโดยที่มันเป็นโดยที่เราไม่ได้ทำอะไรเลยมันเป็นขึ้นมาผุพองเป็นเหมือนสีแบบช้ำเลือดมันก็โตขึ้นมาอีกพอเต้าโตขึ้นมาทีนี้มันก็เริ่มอึดอัดข้างในว่าเหมือนมันหายใจไม่ค่อยสะดวกมันอึดอัดมากเราก็เลยหาจุดที่บางที่สุดจุดที่เต้าบางที่สุดใช้ไม้จิ้มฟันจุ่มแอลกอฮอล์แล้วก็มาเคลียร์ให้มันแตกออกมาเต้ามันก็ยุบลงเต้ายุบลงเราก็บอกสามีบอกอุ้ยเนี่ยเห็นไหมเต้าเล็กลงสามีก็บอกว่าไปทำอะไรมาบอกไปเจาะเขาบอก5เจาะสามีตกใจว่าไปเจาะยังไงบอกเอาไม้จิ้มฟันเจาะแล้วก็ให้น้ำมันพุ่งออกมาแล้วมันก็ยุบตอนแรกเราก็ดีใจว่ามันยุบแต่พอผ่านไปแผลมันก็ปิดสนิทเพราะเราใช้ไม้จิ้มเล็กๆ3เดือนต่อมามันก็โตกลับมาอีกเราก็เจาะอีกคิดไปเองว่ามันต้องยืดชีวิตของเราไปได้อีกจากนั้นจากเดือนทีนี้ต้องกลายเป็น2อาทิตย์ละมะเร็งมันแอนตี้กับตัวเราแบบอย่างหนักแล้วจากนั้นมันก็เจาะไม่ได้หาทางรอดให้ตัวเองพยายามจะอยู่ให้นานที่สุดเท่าที่ทำได้แต่ตอนนั้นก็คือพอเจาะครั้งนั้นแล้วก็เลิกเจาะเลยคือมันเจาะไม่ได้แล้วก็เลยปล่อยแล้วจากนั้นอาการข้างเคียงมันก็จะเกิดขึ้นจะป่วยบ่อยมากเข้าโรงพยาบาลบ่อยก็คืออาการข้างเคียงเป็นไอหรือว่าเป็นหวัดติดหวัดง่ายคืออาหารไม่ได้แล้วก็ปากสองข้างนี่จะเปื่อยคือทุกอย่างมันจะแย่ลงผิวแล้วก็เหลืองพอกำมือน่ะแทนที่เป็นสีเลือดมันก็กลายเป็นสีเขียวเลือดในตัวมันจะไม่มีคือทุกอย่างมันแย่ลงจนเดินขึ้นบันไดได้แค่3ขั้นเราเดินจะไม่ไหวแล้วคานก็ไม่ไหวจากนั้นก็ปล่อยบอกว่านี่ปล่อยแล้วนะบอกว่าไม่เจาะแล้วนะคือปล่อยให้มันโตจนที่ว่าเจาะไม่ได้แล้วมันก็เลยดันจนในที่สุดครับมันระเบิดออกมาสามีจะพาไปโรงพยาบาลก็บอกว่าไม่ต้องอะไปยังไงก็ตายไม่ไปก็ตายเอาตายอยู่บ้านแล้วกันเราก็บอกไม่ไหวแล้วนะเนี่ยทุกอย่างมันเริ่มแย่ลงสามีบอกว่าทนสู้สักวันหนึ่งต้องมียาดีที่มันไม่ต้องเคมีไม่ต้องฉายแสงให้เราอดทนก็บอกว่ามันคงไม่มีแล้วล่ะถ้ามีมันก็ต้องเป็นข่าวดังใหญ่โตให้เราได้รับรู้บ้างแต่ว่านี่มันคงไม่มีเพราะไม่ต้องหวังตอนนั้นคือเราคิดว่าน่าจะใกล้ตายแล้วพอดีบังเอิญสามีได้ดูทีวีแล้วก็ได้พบกับนวัตกรรมแอปโก้ซึ่งเขาบรรยายบอกว่ารักษามะเร็งได้เพียงคำพูดประโยคเดียวสั้นๆที่เราได้ดูทีวีคือเขากำลังจบรายการพอดีแล้วก็เลยไปค้นสามีค้นหาดูสามีก็ไปหาซื้อมาแล้วก็บอกว่าลองทานหน่อยก็บอกว่ามันไม่ได้แล้วแหละคงไม่ทันแหละสามีก็บอกว่ายังไงก็ต้องลองให้ได้เพราะว่า
มันอาจจะช่วยให้เรารอดได้เพราะว่านี่มันไม่ไปทำลายเซลล์ดีมันจะไปฆ่ามะเร็งโดยเฉพาะไปทำลายเซลล์มะเร็งอย่างเดียวก็เลยทดลองทานพอทานได้สัก3วันเราก็รู้สึกว่าเราไอน้อยลงเจ็บคอน้อยลงซึ่งตอนนั้นคืออาหารไม่สะดวกแล้วคือใช้เป็นอาหารเหลวทานไป5วันเราก็ลองเดินขึ้นบันไดใหม่ค่อยๆเดินทีแรกก็จะพักเอ๊ะทำไมไปได้ก็เดินไปเรื่อยๆก่อนเราบันไดเดินขึ้นไปเรื่อยๆจนขึ้นไปถึงชั้นบนได้โดยที่ไม่ต้องพักไปพักทีเดียวข้างบนดีขึ้นเรื่อยๆจนแบบเราคิดว่ามันเป็นไปได้ยังไงเนี่ยทุกอย่างมันกลับมาโดยที่เราไม่ต้องทำอะไรเลยแค่ทานของเขาไปเรื่อยๆร่างกายก็กลับมาแข็งแรงจากที่ไอเป็นตะคริวหรือว่าปากเปื่อยเราก็งงเหมือนกันว่ามันเป็นไปได้ยังไงเนี่ยจนประมาณสัก5เดือนจะมีทดสอบบอกว่าลองออกไปข้างนอกดูซิว่าไปข้างนอกได้ไหมไปเดินไกลๆได้ไหมก็พาออกไปเที่ยวข้างนอกก็ไปได้ฝากถึงทุกท่านที่เป็นมะเร็งอยู่เราต้องใช้ชีวิตอยู่กับมันให้ได้เราต้องมั่นใจเราต้องสู้ได้เราต่อสู้กับมันโดยที่ไม่ต้องไปวิตกกังวลเกี่ยวกับการที่เราเป็นมะเร็งเป็นก้อนเนื้อหรือเป็นอะไรอย่าไปใส่ใจกับมันมากไม่ต้องไปโฟกัสกับมันมากเราใช้ชีวิตประจำวันของเราปกติไปแล้วก็หาวิธีรักษาดูแลสุขภาพเราให้ดีเรื่องอาหารเรื่องการออกกำลังกายที่สำคัญคือกำลังใจจากคนรอบข้างจากคนที่เรารักค่ะ